ดีครับผมมันพินกับ Channel Feel Thai ใน YouTube นะครับ FWLTHII ครับอยู่ในรถแดงครับเชียงใหม่ก็กำลังนั่งรถไปที่สนามบินครับตรงนี้จุดไม่ไกลเท่าไหร่ก็พอละ40บาทนะฮะอันนี้ให้ดูครับเดี๋ยวนี้เชียงใหม่จะตอนนี้จริงๆเชียงใหม่เชียงรายปลายเนี่ยอยู่ได้เพราะนักท่องเที่ยวจีนนะครับและส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวอิสลามนะครับสังเกตได้ยังไงครับก็เนี่ยครับเวลาเขานั่งพวกนี้ก็มีแนะนำที่เที่ยวที่บริการนะครับก็เขาสามารถชี้บอกกับรถแดงได้ว่าจะไปที่ไหนนะครับเช่นไปดูฟาร์มกล้วยไม้ไปยิงปืนนะครับนะฮะไปดูล่องแพไม้ไผ่เวียนบัวนี่ครับนี่ก็ขายได้นะครับคนจีนชอบแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆรวมทั้งจุดท่องเที่ยวสำคัญที่ซิตี้ทัวร์ต่างๆนะฮะในบาซ่าอะไรต่ออะไรครับอันนี้เป็นข้อมูลนะครับสำหรับการเดินทางนะครับให้เห็นบรรยากาศเดี๋ยวนี้ครับขึ้นอยู่กับนักท่องเที่ยวแล้วนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเชียงใหม่ก็ขึ้นอยู่กับนักท่องเที่ยวต่างชาติมาจากชาติยุโรปหรือว่าประเทศอื่นนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยต้องพึ่งนักท่องเที่ยวจีนค่อนข้างสูงนะครับแผ่นป้ายอะไรต่างๆก็จะเป็นภาษาจีนหมดรวมทั้งนี่โฆษณาแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในเมืองเชียงใหม่และก็บริเวณรอบๆครับกลายเป็นภาษาอังกฤษเริ่มจะเป็นภาษาที่รองลงไปนะฮะแล้วก็ผมเข้าใจว่านักท่องเที่ยวที่เพิ่มที่ส่วนใหญ่ของเชียงใหม่ที่มาเชียงใหม่เนี่ยจะเป็นนักท่องเที่ยวจีนแทบทั้งหมดนะครับตรงนี้ก็มีพวกโบชัวนะครับท่องเที่ยวต่างๆไปเที่ยวดูช้างเที่ยวอะไรครับก็เรียนทำอาหารอะไรต่ออะไรนี่ครับป้ายโบชัวเดี๋ยวนี้ก็เป็นภาษาจีนหมดนะครับก็เกมมาฝากกันครับจากเชียงใหม่นะครับให้เห็นบรรยากาศการท่องเที่ยวเชียงใหม่วันนี้แล้วพบกันใหม่กับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับ FWLTHII ตอนนี้เดือนมีนาคม2560ครับผมสวัสดีครับ